พี่ครับผมขอโลบักหน่อยได้ไหมครับไอ้หนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมเอาเลยไปเติมเอาสิที่ไดบักนาเว็บเติมโลบักสุดคุ้มเริ่มต้นที่เลท6บางครั้งอาจจะถึงเลท10มีทั้งระบบ ID Pass และแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนกางเกงก็สวัสดีมิรักแฟนเพลงที่ติดตามข่าวกันทุกท่านเลยนะฮะอยู่ผมซิน5จะชอบบุกมา Channel นะครับเราอยู่กันในสัปดาห์นี้ทําการ Roblox ฮะหรือว่า Roblox New นั่นเองนะครับประจําวันที่12ธันวาคมปี2563นะฮะหรือว่าวันที่12/12นั่นเองนะฮะแม่เป็นสัปดาห์ที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้วันที่ของลดราคาด้วยนะฮะสำหรับใครที่แบบหาของซื้อใน Lazada ช้อปปงช้อปปี้อะไรเงี้ยนะครับสามารถไปหาได้นะครับไม่ได้โฆษณานะฮะบอกเฉยๆสัปดาห์ที่แล้วเรายังไม่ได้ทำข่าวเลยนะครับเนื่องจากวันน้อยมากๆนะครับก็เลยยกยอดมาอาทิตย์นี้นั่นเองนะครับข่าวในสัปดาห์นี้ก็มีด้วยกัน7ข่าวด้วยกันนะฮะหลักๆนะครับแล้วก็มีข่าวใหญ่ๆพอสมควรเลยจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าฮะทุกคนแต่ก่อนจะเริ่มการฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะวันนี้เราอยู่กันในแมปมหาลัยมหาลักษณ์นะครับเขาได้จัดธีมแนวคริสต์มาสกันละเพราะว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี2020แล้วเนาะเป็นปีที่ดีไหมไม่เลย แล้วก็แน่นอนขอบคุณนะครับข่าวจากเพจ Roblox ไม่ใช่เกมหรือว่า RBX News ของเราด้วยนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามนะครับอย่าลืมไปกดติดตามนะเพื่อติดตามข่าวสารนะครับมากมายได้เลยนะครับมาที่ข่าวแรกฮะกับเขาน้ำแข็งสุดเท่นะครับตอนนี้นะฮะมาให้แจกแล้วก็รับกันแบบฟรีๆแล้วสำหรับผู้เล่นที่เป็นพาร์มเกมมิ่งเท่านั้นนะฮะย้ำนะครับว่าของฟรีแต่มึงต้องสมัครพรามเกมมิ่งนะฮะน่าจะเป็นของประจำเดือนธันวาคมนะทุกคนนะซึ่งถือได้ว่าหล่อเท่มากๆนะครับดีเลยนะฮะไอเทมจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเขาน้ำแข็งนะฮะใส่แล้วแบบโอ้หล่อเท่มากๆนี่นะฮะเออเฟี้ยไหมโคตรเท่ดูดินะครับเข้ากับวาคิลี่กูมากแต่บังวาคิลี่กูไปนิดนึงก็เลยไม่ชอบนะครับสำหรับใครที่อยากจะสมัครพรามเกมมิ่งก็เข้าไปที่พรามเกมมิ่งเพื่อสมัครได้เลยนะครับนี่เลยนะฮะมีไอเทมอยู่นะราคาก็จะสนุนประมาณน่าจะ10เหรียญป่ะจะไม่ผิดนะครับเออเนี่ยนะครับจะได้ไปเลยนะหล่อเท่เลยทีเดียวนะครับนะอย่าลืมไปสมัครกันเผื่อใครอยากได้นะครับไอเทมลิมิเต็ดไม่มีขายนะฮะเป็นไอเทมชิ้นที่5แล้วด้วยใช่ไหมเนี่ยนะครับชิ้นก่อนหน้านี้นี่ก็จะมีพวกนี้นะฮะโอ้หล่อเท่มากโอเคนะครับประมาณนี้สำหรับข่าวแรกเนาะมาที่ข่าวที่2กันฮะกับค่าธรรมเนียมเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับปกติแล้วโลบักนะครับที่ผู้สร้างเกมต่างๆจะได้จากเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนั้นนะครับจะถูกหักประมาณ 90% เลยนะซึ่งถือได้ว่าถูกหักเยอะมากนะครับสมมุติว่าเรามีเกมของเราอยู่แล้วเราก็สร้างแบบเรากําหนดว่าเซิร์ฟวีของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10บาทนะทุกคนและเงินจะเข้ากระเป๋าเราแค่แบบบาทเดียวเองเหรอนะฮะที่เหลือไม่เอาไปหมดเลยอ่ะ9บาทแต่ตอนนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะครับตอนนี้เขาลดให้เหลือ 30% แล้วนะฮะก็ถือว่าดีมากๆสําหรับคนที่สร้างเกมหรือว่าสร้างแมปสร้างแล้วก็มีเซิร์ฟ VIP เนาะมาที่ข่าวที่3กันฮะกับการระบุประเทศนะครับข่าวนี้ก็ใหญ่พอสมควรถึงจะไม่ทั้งหมดในตอนนี้นะฮะแต่ว่าบางเกมเริ่มนําระบบนะครับที่ระบุตําแหน่งประเทศของผู้เล่นมาแล้วนะครับเป็นข้อมูลที่บอกว่าคุณนั่นนะฮะเล่นจากประเทศอะไรอยู่ประเทศอะไรนั่นเองนะครับซึ่งจะนําข้อมูลจาก IP address ของเรานั่นเองที่เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะฮะโดยแต่ละเกมนะครับสามารถเปิดปิดระบบนี้ได้นะครับว่าจะให้โชว์หรือเปล่านะฮะอย่างเช่นตรงนี้นะครับนี่หรือเปล่าวะเนี่ย TS นะฮะ Thailand นะครับประมาณนี้มั้ยระบบน่าจะประมาณนี้นะครับมันจะบอกว่าเรามาจากประเทศอะไรประมาณนี้นะซึ่งถ้าหากว่าในอนาคตนะครับระบบนี้ถูกเปิดใช้งานแบบปิดไม่ได้อีกแล้วนะฮะก็จะส่งผลค่อนข้างใหญ่พอสมควรในสังคม Roblox เนาะสมมุติว่ามีคนเกรียนใช้โปรเยอะๆนะครับเราก็จะรู้ได้เลยว่าโปรพวกนี้มาจากประเทศอะไรนั่นเองนะฮะนะทำตัวให้ดีในสังคมโลกละกันใน Roblox นะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณนะฮะคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับว่าการที่โชว์ประเทศว่าเราอยู่ประเทศอะไรเนี่ยมันดีหรือเปล่านะฮะคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับมาที่ข่าวที่4ฮะเป็นข่าวที่น่ายินดีแล้วก็ดราม่าในเวลาเดียวกันนะครับ Roblox ฮะติดอันดับ2เกมที่มียอดเข้าชมมากที่สุดในปี2020บน YouTube ครับผมเย้ ในปี2020นะครับใน Roblox มีการเติบโตเป็นที่รู้จักมากในปีที่ผ่านมาผมก็คิดเหมือนกันนะว่าปีนี้เป็นปีของ Roblox จริงๆฮะโดยสิ่งที่ยืนยันการเติบโตของ Roblox ได้เลยก็คือพวกค่ายเพลงศิลปินองค์กรแล้วก็ภาพยนตร์ต่างๆแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับหันมาคอลแลบนะครับ X กับ Roblox เยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นนักแต่งเพลงนักร้องอย่าง Ivan Max แล้วก็แรปเปอร์ชื่อดังอย่าง Linard X นะครับที่ร้องเพลง Old Town Road นะครับก็มาจัดคอนเสิร์ตใน Roblox ด้วยและอื่นๆอีกมากมายฮะที่ไม่ได้กล่าวมารวมไปถึงนะครับการระบาดของไวรัสโควิด-19นะฮะ
ที่ทำให้ปีนี้โรบล็อกมีการเจริญเติบโตขึ้นสูงมากนะครับเพราะว่าคนอยู่แต่ในบ้านทำอะไรฮะเล่นโรบล็อกสิครับทำให้มียอดผู้เข้าชมมากกว่า150ล้านบัญชีต่อเดือนเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ติดอันดับวิดีโอที่มีผู้ชมมากที่สุดเป็นอันดับ2ของ YouTube ด้วยนะในปี2020นะครับด้วยจำนวน 75,000 ล้านวิวนะครับรวมไปแล้วนะฮะแน่นอนว่าช่องของเราก็รวมอยู่ในนั้นด้วยเราเป็นอันดับ2นะครับอันดับ1หลายคนน่าจะเดาได้นะนั่นคือ Minecraft นั่นเองเออ Minecraft ครับเป็นอันดับ1นะครับเกมในตำนานไอ้2เกมนี้มันสู้กันอย่างดุเดือดจริงฮะ Minecraft กับ Roblox แต่ว่าเอาจริงนะครับ Roblox ของเราก็ยังห่างชั้นกับ Minecraft เยอะมากๆนะครับเพราะ Minecraft ทำยอดวิวไปรวมสูงสุดอยู่ที่ 201,000 ล้านวิวนะฮะส่วน Roblox ทำได้ 75,000 ล้านวิวเท่านั้นเองนะครับยังไม่ถึงแบบครึ่งหนึ่งของ Minecraft เลยนะฮะและในอันดับที่3นะครับตามกันมาติดนะฮะเกือบโดนแซงด้วยซ้ำฮะกับ Galena Flinflan นะครับ 72,000 ล้านวิวฮะห่างกับ Roblox แค่ 3,000 วิวเองเออมันเกือบไปแล้วนะฮะซึ่งก็เป็นที่น่าดราม่าอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในช่วงเวลานึงเนี่ยนะครับก็มีน้องๆคนไทยที่แบบดราม่ากันอยู่ว่าเฮ้ย Roblox กับ Free Fire อะไรสนุกกว่ากันเว้ยไอ้พวกฟรีฟลานก็ไม่ด่าโรบล็อกพวกโรบล็อกก็ไม่ด่าฟรีฟลานไอ้เกมไม่มีประตูอะไรบ้างก็นู่นนี่นั่นนะฮะถล่มกันไปดราม่ากันแย่ๆตะแป๊กไก่แต่ตอนนี้ก็สรุปได้แล้วนะครับว่าเกมไหนนั้นเป็นผู้ชนะนะครับนะในปี2020โรบล็อกชนะฟรีฟลานในเรื่องยอดวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับตบมือให้ทุกคนคอมเมนต์แสดงความยินดีหน่อยดินะแล้วก็ตามมาติดๆนะครับกับเกม Grand Theft Auto V นะฮะหรือว่า GTA V นั่นเองนะครับ 70,000 ล้านวิวนะฮะแล้วก็ตามมาติดๆกับอีก Fortnite ฮะ 67,000 ล้านวิวนะครับ Fortnite ก็ค่อนข้างจะตกพอสมควรเนาะยอดวิวนะครับรวมเนาะอ่ะนะฮะนี่คือข่าวที่4ที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่แล้วก็น่ายินดีมากๆเลยนะครับมาที่ข่าวที่5กันฮะกับภาษีในการทำเสื้อครับผมอ้าวแล้วนะฮะชิบหายแล้วกูในปีหน้านะครับการสร้างและก็วางขายเสื้อผ้าไม่จำเป็นต้องเป็นพรีเมียมอีกต่อไปนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนรูปแบบการอัพโหลดใหม่นะฮะให้เหมือนกับการอัพโหลดไฟล์เสียงที่เมื่ออัพโหลดแล้วเนี่ยล็อกเสียงโลบักนะครับตามที่ขึ้นมาระบุไว้นั่นเองที่เห็นกันได้ชัดก็คือจะช่วยลดปัญหาพวกเสื้อก๊อปนะฮะเออนะครับซึ่งเป็นปัญหาสำหรับผมมากเพราะว่ากูโดนก๊อปไปเยอะมากๆเลยนะฮะก๊อปกันมายาวนานมากเพราะก่อนหน้านี้นะครับเราแค่แบบสมัครพรีเมียม1ครั้งเนี่ยนะครับเราก็จะอัพโหลดเสื้ออะไรก็ได้ใช่ไหมเออเราก็จะก๊อปเสื้อคนนู้นคนนี้ได้หมดเลยนะครับเออแค่จ่ายพรีเมียมแค่ครั้งเดียวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนระบบใหม่นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วนะครับไม่นานเกินรอซึ่งจะเป็นการอัพเสื้อตัวนึงแล้วก็ต้องเสียโลบัคค่อนข้างจะแพงพอสมควรนะผมคิดว่าน่าจะ100โลบัคขึ้นไปเลยนะครับมาที่ข่าวที่6กันฮะกับการฉลองเปิดตัว Roblox TikTok นั่นเองนะครับตอนนี้ Roblox ของเราก็ได้เจาะตลาด TikTok กันแล้วนะฮะและแน่นอนนะครับเขาได้แจกเป็นโค้ด Roblox TikTok นะครับแจก Red Panda Party Pet นั่นเองนะฮะเป็นแพนด้าสุดน่ารักที่จะไปร่วมสนุกกับทุกงานปาร์ตี้นั่นเองสามารถเอาโค้ดนี้ไปใส่ได้แล้วนะครับวิธีการใส่ง่ายๆเลยพิมพ์ว่า Roblox promo code นะครับ Roblox promo code นี่เลยนะฮะแล้วก็กดไปอันแรกนะครับนี่นะมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับเพื่อรีดีมโค้ดเนาะอย่าลืมล็อกอิน ID ของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปเอาโค้ดตรงนั้นมาเลยนะฮะแล้วก็ใส่ไปเลย Roblox TikTok นะฮะแล้วก็รีดีมนี่ถ้าสำเร็จก็จะเป็นรูปทูนิโป้งอย่างนี้เลยนะฮะกดมาเที่ยวอวตารของเราเพื่อดูนะครับว่าเราได้หรือยังนี่เลยได้แล้วนะฮะ Red Panda Party นะครับนี่นะฮะน้องตัวนี้ลายหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนะ Red Panda นะครับดูไปดูมาเหมือนเล็กคุณงั้นแหละมาที่ข่าวที่7ฮะข่าวสุดท้ายที่เพิ่งอัปเดตล่าสุดกันไปเลยนะครับกับRoblox ได้อัปเดตระบบหน้าโปรไฟล์ใหม่นั่นเองนะฮะนะครับRoblox ได้อัปเดตหน้าโปรไฟล์ใหม่ให้สว่างขึ้นแล้วก็ปรับมุมกล้องให้ตัวละครของเราเนี่ยหันเป็นมุมตรงแล้วนะครับเหมือนถ่ายบัตรประชาชนเลย นะฮะไม่แน่ใจว่าอัปเดตที่เป็นอัปเดตเล็กๆหรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่นะครับตอนนี้มีผู้เล่นไม่น้อยนะครับที่ได้แบบอัปเดตโปรไฟล์ใหม่แล้วนะครับซึ่งตัวละครของเราเนี่ยจะยืนเป็นหน้าตรงแล้วก็จะมีการจัดแสงใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าของใครเป็นแล้วบ้างนะครับมาดูที่โปรไฟล์ผมก่อนนะฮะโปรไฟล์ของผมนั้นยังน่าจะยังไม่เป็นนะทุกคนนะเอ้ยเป็นแล้วหุยเท่เฮ้ยทุกคนนี่เลยเป็นแล้วนี่นะฮะเห็นไหมมันจะจัดแสงใหม่แล้วก็วาคิลี่ของผมก็จะตรงแต่ไอคนที่ใส่วาคิลี่เนี่ยมันต้องอยู่แบบเอียงข้างนะครับมันถึงจะเท่เนาะอยู่หน้าตรงเนี่ยมันไม่เท่เพราะว่ามันไม่เห็นปีกไงเออส่วนคนที่ยังไม่เป็นก็จะเป็นนี่ฮะนี่ๆน้องทีมงานผมก็น่าจะยังไม่เป็นนะครับนี่ถ้ายังไม่เป็นมันจะเป็นหันข้างแบบนี้อยู่นะส่วนใครที่เป็นแล้วเนี่ยมันจะเป็นหน้าตรงนะทุกคนไหนใครอีกบ้างเอ้ยนี่แฟนผมก็เป็นแล้วทุกคนนี่นะฮะเห็นมั้ยมันจะเป็นหน้าตรงอย่างนี้เลย
หล่อเท่หล่อเท่นะฮะนี่สังเกตได้ง่ายเลยฮะตรงนี้ใครเป็นบ้างนี่แหละฮะคืออัปเดตระบบใหม่นั่นเองนะครับซึ่งถือได้ว่าเฟี้ยวพอสมควรเลยนะมีการจัดแสงใหม่ด้วยนะครับโอเคนะฮะสำหรับข่าวในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับนะคิดเห็นยังไงบ้างฮะกับการที่โรบล็อกของเราได้ขึ้นแท่นเป็นอันดับ2ที่คนดูเยอะที่สุดใน YouTube ปี2020นะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงกับโรบล็อกโปรไฟล์อันใหม่ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้เจอกันใหม่ในข่าวในสัปดาห์ต่อไปถ้ามันมีเยอะนะครับผมจะเอามาทำเนาะถ้ามีไม่เยอะเราก็ต้องเลื่อนไปสัปดาห์หน้าๆแล้วกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนไปละนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยบ๊ายบายYeah.